ก็เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับที่ให้มีทุกส่วนในการตั้งศูนย์ในการสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการมาติดต่อราชการว่าหนึ่งก็คือมีการบูรการกันนะครับประชาชนไม่ต้องไปในหลายจุดนะครับส่วนที่สองคือมาแล้วเนี่ยมีความสะดวกสบายในเรื่องการให้บริการอย่างไรนะครับรวมถึงประเมินความพึงพอใจเพราะฉะนั้นนี่เป็นนโยบายของพนักงานในบทที่จัดฉากที่ให้หน่วยงานภาครัฐอย่างมีส่วนในการสะดวกขณะนี้นะครับในนามสำนักงานปลัดสำนักตีได้มีการแจกชุดออกไปติดตามผู้ที่มาขอรับเครื่องหมายในการสะดวกคือ GECC นะครับเป็นภาคผมเองรับผิดชอบภาคกลาง22 ศูนย์หน่วยความสะดวกเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นระดับสากลก็สามารถสมัครเข้ามาได้วันนี้มีโอกาสมาตรวจติดตามผู้ที่ขอรับการมาตรฐานก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทั้งหมดเนี่ยท่านมีความประสงค์จะขอรับการมาตรฐานตรงนี้14 ศูนย์บริการด้วยกันก็มาที่เมืองกลางนะครับก็มาถึงแล้วล่ะก็เป็นการตอบคำถามทั้ง26 คำถามที่ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะนำผลการดำเนินการเนี่ยไปสรุปในวันที่26 สิงหาคมที่สรุปนะครับแล้วก็จะกำหนดการที่จะแจกการมาตรฐานตรงนี้นะครับในช่วงเดือนกันยายน2553ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าราชการเนี่ยเป้าหมายของรัฐบาลก็คือจะอำนวยความสุขสวัสดีกับพี่น้องประชาชนในการที่มาติดต่อราชการพี่น้องประชาชนจะได้มีความสะดวกสบายนะครับที่เห็นภาครัฐเนี่ยมีการปรับปรุงตัวนะครับอีกหน่อยเนี่ยท่านเห็นตราสัญลักษณ์ GECC เมื่อใดท่านชื่นชมได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกสบายในการมาให้บริการนะครับทุกช่องทางงั้นการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้เขาเองเขาก็เสนอตัวที่จะขอรับตามาตรฐานด้วยนะครับ